สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับลูกน้ำยิบบอนอาร์ตนะคะและนี่คือริบบิ้นเล่นได้นะคะหายไปนานค่ะกับริบบิ้นเล่นได้วันนี้ก็มีการ์ตูนนะคะเป็นแบบหมูใน Angry Bird นะคะแบบนี้จะทำไว้2แบบก็คือทรงแอปเปิ้ลกับทรงส้มแต่ด้านหน้าเหมือนกันนะคะแบบนี้ทำง่ายค่ะง่ายมากด้วยทุกคนและก็น่ารักหรือใครจะไปเปลี่ยนสีริบบิ้นก็ได้นะคะน้ำลองทำสีชมพูแล้วโอเคนะคะน่ารักวันแววดีเดี๋ยวเราลองสีเขียวกันนะคะจะใช้ริบบิ้นวันนี้ใช้เนื้อแมตต์นะคะเนื้อด้านนะคะเบอร์2ค่ะความยาวเส้นละ57ซมนะคะ4เส้นพับทบครึ่งวันนี้น่าจะสอนเป็นลูกแอปเปิ้ลนะคะทำฐานกันก่อนเลยนะคะเส้นที่1ตั้งเส้นที่2คล้องเส้นที่1เส้นที่3คล้องเส้นที่2เส้นที่4เอาก้นนะคะเข้าทางช่องที่1แล้วกลางออกเอาเส้นที่3เข้ามาแบบนี้โอเคทุกคนได้ฐาน4แล้วต่อไปทำฐาน8นะฐาน8คือจับเส้นใดเส้น1นะคะอันนี้น้ำเริ่มจากเส้นด้านล่างนะผ้าเฉียงขึ้นไปด้านบนเส้นทางขวาผ้าเฉียงไปด้านบนซ้ายแบบนี้เส้นด้านบนนี้ก็พาดลงมาด้านล่างจากนั้นเส้นทางด้านซ้ายค่ะพาดมาด้านล่างแบบนี้พร้อมกับสอดล็อกริบบิ้นก็จะได้ฐาน8เบสิกแบบนี้นะคะต่อไปทุกคนขึ้นฐาน5ก็คือไม่ใช่ฐาน5จับ5เส้นนะคะ1 2 3 4แล้วก็5ถ้าเป็นส้มทุกคนจับแค่4เส้นพอนะคะอันนี้นะทำแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลจับ5เส้นได้5เส้นแล้วเส้นที่ในสุดก็คือเส้นนี้นะปล่อยทิ้งแล้วก็เอาเส้นถัดไปขึ้นมาทับเส้นในสุดปล่อยทิ้งเส้นต่อไปขึ้นมาทับเส้นในสุดปล่อยทิ้งเส้นถัดมาเอาขึ้นนะครับทำวนไปอย่างเงี้ยค่ะจนสังเกตว่าไม่มีเส้นให้เก็บขึ้นต่อแล้วใช่ไหมคะเราก็เอาเส้นในสุดเนี่ยปล่อยลงไป1เส้นในมือก็จะเหลือ4เส้นเนาะจากนั้นเริ่มเส้นในสุดเส้นต่อมานะคะสอดเข้าช่องนี้เลยอันนี้โอเคเนาะต่อไปเส้นในเส้นถัดมาก็คือเส้นนี้ตามหลังเส้นเมื่อกี้ไปเลยค่ะแต่เราเบี่ยงให้ออกในช่องถัดมาอันนี้โอเคต่อไปตามหลังเส้นเมื่อกี้ไปเลยค่ะแล้วก็เบี่ยงให้ออกในช่องถัดไปวนไปเรื่อยๆนะคะสุดท้ายค่ะตามหลังไปเลยแล้วก็เบี่ยงให้ออกในช่องถัดไปแบบนี้เราก็จะได้ทรงนูนๆมาแบบนี้อะให้ทุกคนใส่เหรียญนะคะในขั้นตอนนี้เลยก็ได้นะคะจากนั้นก็ดึงให้กระชับเสร็จแล้วก็พลิกกลับมาอีกฝั่งนึงฝั่งนี้ให้เราเก็บแบบลูกส้มนะคะทุกคนเริ่มจับมา1เส้นนะคะเส้นไหนก็ได้นับไปทางด้านซ้าย1 2 3และเส้นที่เราจับพาดลงไปแบบนี้นะเริ่มเส้นถัดไปนะคะนับ1 2 3แล้วเอาเส้นที่เราจับพาดลงไปทำวนไปอย่างนี้เลยค่ะจนครบข้าม3ทุกขั้นตอนนะคะเห็นไหมคะข้าม3นะโอเคเมื่อเหลือ3เส้นที่เรายังไม่ได้พาดเพราะว่ามันไม่มีที่ให้พาดแล้วใช่ไหมเราก็ทำเส้นต่อไปนะคะจับมันสอดนี่เลยค่ะเข้าช่องนี้เลยเส้นต่อมาค่ะตามหลังเส้นเมื่อกี้ไปเลยค่ะปึ๊บแตะเบี่ยงให้ออกในช่องถัดไปโอเคนะ
ส้นสุดท้ายก็ตามหลังเส้นเมื่อกี้ไปนะคะแล้วก็เบี่ยงให้ออกในช่องถัดไปเราจะได้ทรงแอปเปิลมา1ลูกนะคะดึงริบบิ้นให้กระชับริบบิ้นตัวนี้จะเป็นเนื้อด้านนะคะมันจะไม่มีความยืดหยุ่นเท่าไหร่นะคะทุกคนหากทำส้มให้ทุกคนดึงไล่ไปทีละเส้นจนกว่ามันจะแน่นนะคะอันนี้เป็นแอปเปิลพลิกกลับมาก็จับริบบิ้นสอดเก็บนะคะในขั้นตอนการสอดเก็บอันนี้ก็คือจะข้ามทั้งหมด4เส้นนะคะ1 2 3 4ริบบิ้นจะออกในช่องที่4นะคะสอดเก็บทั้งหมด8เส้นเลยค่ะโอเคจากนั้นก็พลิกกลับมาฝั่งตรงหัวมันอันนี้นะคะก็สอดเก็บเหมือนกันค่ะริบบิ้นเหลือนะคะก็สอดเก็บฝั่งนี้สังเกตว่าจะข้าม3นะคะ1 2 3ริบบิ้นจะออกในช่องที่3ไม่เหมือนเมื่อกี้นะเมื่อกี้ออกช่องที่4นะสอดเก็บทุกเส้นเลยค่ะโอเคเสร็จแล้วลูกแอปเปิ้ลจากนั้นก็ตัดเศษริบบิ้นที่เหลือออกได้เลยโอเคได้ลูกแอปเปิ้ลแล้วนะคะส่วนเศษริบบิ้นอันนี้ให้เหลือยาวๆไว้นะคะเส้นยาวๆไว้2ชิ้นจากนั้นก็ทิ้งแค่นี้นะคะต่อไปเราจะมาทำหูนะคะแล้วก็มีมงกุฎมีจมูกมีตาส่วนประกอบก็จะมีกระดุมนะคะกระดุมอันนี้ใช้10มิลนะคะแล้วนี่อันตกแต่งเป็นมงกุฎนะคะเรียกอะไรไม่ทราบเหมือนกันแล้วก็ตาขนาด10มิลค่ะตากลิ้ง10มิลโอเคเราจะใช้สีเขียวเข้มขึ้นมาหน่อยนึงนะคะเห็นไหมคะเศษนิดเดียวค่ะประมาณ1นิ้วพับเข้าหากันแล้วเราก็ตัดให้เป็นรูปวงกลมค่ะก็จะได้2ชิ้นแบบนี้นะฮะโอเคจากนั้นก็แต้มกาวในริบบิ้นสีอ่อนเพื่อที่จะเอาริบบิ้นสีเข้มแปะลงไปแบบนี้นะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็ตัดริบบิ้นให้เป็นลักษณะนี้เดี๋ยวน้ำตัดให้ดูก่อนนะคะแบบนี้ค่ะทำ2ชิ้นเสร็จแล้ว2ชิ้นนะคะต่อไปซ้อนกันนะคะแล้วก็พับตรงข้อเนี่ยค่ะมันก็จะได้โค้งแบบนี้มาดูตำแหน่งที่เราจะติดกันนะคะตำแหน่งที่เราจะติดกันก็คือช่องนี้ค่ะ1ชิ้นแล้วก็ช่องนี้1ชิ้นโอเคนะคะแต้มกาวนิดเดียวนะคะแล้วก็วางไปเลย
ได้มาแล้วนะคะหูมันต่อไปก็จะหมูใช้กระดุมสีเขียวแปะตรงนี่เลยค่ะตรงกลางเขามีมงกุฎด้วยนะคะตัวนี้เป็นตัวที่อยู่คนละฝั่งกับแองกี้ใช่ไหมเดี๋ยวจะมีหนังของเขาเข้าแล้วนะคะทุกคนหัดลองทำกันก่อนที่จะไปดูหนังเขาเนาะแปะด้านข้างติดตาค่ะติดตาก็ให้อยู่ระดับเดียวกันกับจมูกนะคะไม่ให้ขึ้นไปสูงมากโอเคเสร็จแล้วนะคะง่ายมากอันนี้จะเป็นรูปลักษณะทรงส้มนะคะแล้วแต่ใครจะถนัดแบบไหนอันนี้ใส่เรียนทีหลังได้นะคะแต่ข้างหน้าเหมือนกันค่ะต่างกันแค่ด้านหลังแค่นั้นเองง่ายมากเลยทุกคนอย่าลืมไปลองทำกันค่ะน่ารักมากลองเปลี่ยนสีริบบิ้นดูนะคะจะสวยน่ารักมากเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนจบแล้วคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์ให้น้ำด้วยนะคะน้ำจะมาตอบทุกข้อความเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ